สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอย5ตลาดพระเงินนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาดูสับปะรดสีกันนะครับว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยครับสับปะรดสีต้นละ200 3ต้น500ต้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแบบแขวนก็มีเยอะนะครับนี่ช่วงนี้รู้สึกต้นไม้มาเยอะคนก็ยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับที่ตลาดพระเงินนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้สับปะรดรสสีนี่เข้าไปตกแต่งนะครับนี่ราคาเดียวเลยนะครับ3ต้น500ต้นละ200นะครับก็ต้นใหญ่อยู่ที่ล็อก5นะครับไอ้ตรงซอย5นะครับนี่ราคาเดียวกันหมดไหมเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ต้นละ120นะครับแล้วก็ถ้า10ต้นต้นละ100บาทดอกสีม่วงกับสีเหลืองนี่ก็ต้นละ70บาทนี่ก็จะต้น70บาทก็จะราคาย่อมหน่อยแต่ว่าต้นก็จะเล็กลงหน่อยนะครับสับปะรดสีต้นละ120 10ต้น 1,000 ก็ตกต้นละ100บาทส่วนทางนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะครับจะเป็นต้นเล็กหน่อยต้นละ35 3ต้น100ต้นละ50บาทต้นละ50บาทส่วนอันนี้ก็ต้นละ20บาทเป็นสับปะรดสีล้วนๆเลยนะครับแถวนี้แล้วก็จะมีเขาหรือสีทินดูอิด40บาท3อัน101นี่คือขนาดนี้นะครับคือเขาทำไว้แล้วเราสามารถเอาไปตกแต่งได้นะครับกับต้นขาวฤาษีนะครับเยอะมากฟังเกียร์หน้า70บาทอันนี้ฟังเกียร์หน้าเป็นแบบนี้ส่วนต้นเล็กๆนี่ก็40บาทนะครับนี่ต้นละ10บาทฟังเกียร์หน้าที่ไปติดอันนู้นแล้วมันตก70บาทนะครับอันนี้มันยังไม่ได้ติดถ้าสามารถที่จะไปติดได้ต้นละ10บาทบันโซลซ่า10บาทคาปิต้าซ่า20บาทใช่หรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับ
บาทสี่ขาลอส20บาทพวกนี้มีดอกไหมปีนึงออกกี่ครั้งครั้งเดียวแต่ทนใช่ไหมนี่ต้นละ20อันนี้ต้นละ20นะครับปุ๋ยแดดปุ๋ยโกโก้20บาทไฮโก20บาทพามาชมสับปะรดสีนะครับนี่ต้นละ100บาทฝั่งนี้นะครับต้นละ100แล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งดูนี่ก่อนต้นละ80มอสเตล่าใช่ไหมเอ่ย อันนี้สับปะรดสี50บาทที่ตลาดพระเงินนะครับตรงนี้อยู่ตรงซอย5นะครับทำแบบตกแต่งไว้ให้ก็มีนะครับขาวฤาษีผสมกับสับปะรดสีนะครับเรียกว่าหรือว่าจะเอาขาวฤาษีเฉยๆก็มีนะครับฟูๆแข็งๆเลยนะครับอันแค่นี้นะครับไม่ใช่ทั้งพวงนะครับแล้วเราส่องแบบทั่วๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากก็จะเป็นเฟิร์น